สนับสนุนโดย12 plus so Tak what you doing this weekend oh this weekend เนี่ยบีซี่สุดๆยุ่งมากๆเลยเพราะแทบเนี่ยต้องหายใจทิ้งไปทั้งวันแล้วก็นอนหลับนั่นเองแต่ครั้งนี้เนี่ยแทบจะไม่ไปเที่ยวเพราะแทบมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่รอแทบอยู่ที่บ้านโอเค sounds interesting but so what is the project โปรเจกต์ของแทบคือการนอนดูหนังอยู่บ้านโอเคเป็นหนังระดับฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรักป้าแช่มมันชิดลิฟแก้วและแอบดูที่รูเดิมและอีกเรื่องนึงเนี่ยแทบรอมานานแล้วที่จะดูหลายๆรอบเลยคือเรื่อง Tomb Raider คืออะไรแล้วใครเล่นที่มันเป็นหนังแอคชั่นไงหนังแอคชั่นใช่ไหมแล้วนักเอกอะแองเจลิน่าโจลี่ไงอ๋อ okay so you mean Tomb Raider ไม่ใช่ Tomb ไม่ใช่ก็ตรงท้ายด้วยตัว B okay so the B is a silent letter มันคือ silent letter คำที่ไม่ต้องออกเสียงโอเค exactly อย่างนี้อยากรู้มีอีกเรื่องนึงที่นักชอบมากๆเลย okay. the last descent มีคำแบบว่า silent letter ไหม the last descent เนี่ย yes okay so here the C is silent so you say the last descent ล่าสุดเนี่ยทักไปเช่าวิดีโอ wow. ยังมีร้านแบบนี้เหรอ ยังมีอยู่แถวบ้านแทกเข้าไปบอกว่าอยากจะยืมเนี่ยเรื่องนี้เลยพิซซิโชอ่ะพิซซิโชแล้วเขาบอกไม่มีเพราะว่าเขาไม่มีพิซซิโชอ่ะทาก what โรซี่เผ็ดหวานผิดหวานอีกแล้วใช่ทำอะไรผิดเนี่ยออกเสียงเผ็ดอีกแล้วโอเค so this word you have to say psycho okay so the p is silent โอ้แล้วอย่างนี้สรุปว่ามันต้องมีหลักการจำไหมไอ้ silent letter เนี่ยหรือว่าไม่มีหลักการจำไม่มีค่ะแล้วต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องท่องจำอย่างเดียวค่ะอ๋อแต่ละคำก็ต้องจำนะใช่ใช่ปล่อยๆค่ะโอ้โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาทวนคำเหล่านี้หน่อยดีกว่าจะได้จำได้โอเคso starting with the first word tomb หลุมศพครับ next we have descent การสืบเชื้อสาย okay and finally we have psycho คนที่มีปัญหาทางจิตนี่ครับคือความรู้ดีๆนะครับจากรายการ Hello English อย่าลืมดูรายการของเราบ่อยๆนะครับภาษาอังกฤษจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนครับกดไลค์กดแชร์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณด้วยส่วนหนังสือจุฬาคลังแสงแห่งหนังสือและความรู้ที่จตุรัสจามจุรีชั้น4ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้แท็กและโรซี่นะครับเราต้องไปหาหนังดีๆดูกันต่อใช่ครับผม See you next time นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไซโค You are a psycho